ายการโต๊ะจีนอราวด์เวิลด์กับเฟนไฟมาแล้วนะคะรายการที่จะทำให้ภาษาจีนกลายเป็นเรื่องง่ายสนุกและใช้ได้จริงค่ะคุณผู้ชมเห็นนาฬิกาเยอะขนาดนี้นะคะวันนี้เฟนไฟไม่ได้มาชวนคุณผู้ชมมาซื้อนาฬิกาแต่ว่าหัวข้อในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเวลาซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกคนโดยตรงโดยเฉพาะคนที่เดินทางค่ะเวลาที่เราเดินทางนะคะปัญหาที่มักพบกันเหมือนกันก็คือเรื่องของเวลาที่ต่างกันในแต่ละประเทศคำว่าเวลาในภาษาจีนพูดแบบนี้时间时间ง่ายมากเลยค่ะพูดถึงเรื่องเวลานะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบค่ะว่าประเทศจีนใช้เวลาเดียวกันทั้งประเทศและด้วยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกนะคะบางเมืองก็มีความมืดความสว่างที่แตกต่างกันค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายคนคงสงสัยว่าประเทศไทยกับประเทศจีนมีเวลาต่างกันเท่าไหร่ต่างกันแค่1ชั่วโมงเองนะคะคุณผู้ชมทราบแบบนี้แล้วเนี่ยใครที่กำลังจะเดินทางไปประเทศจีนก็อย่าลืมปรับนาฬิกาให้เร็วกว่าเมืองไทย1ชั่วโมงด้วยค่ะเรามาแต่งประโยคที่เกี่ยวข้องกับเวลาดูบ้างนะคะถ้าอยากจะถามว่าตอนนี้กี่โมงภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะ现在几点现在几点现在แปลว่าตอนนี้ค่ะ4แปลว่ากี่นะคะ点โมงค่ะ现在几点ตอนนี้กี่โมงแล้วถามอีกสักหนึ่งประโยคนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแล้วก็เวลาค่ะถ้าเราจะถามว่าไฟบินของคุณกี่โมงภาษาจีนพูดแบบนี้ค่ะ你的航班几点你的航班几点คำว่า你แปลว่าคุณนะคะเตอแสดงเป็นเจ้าของค่ะ航班ไฟบิน几点กี่โมง你的航班几点ค่ะได้เวลามาทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะวันนี้คำว่า时间时间แปลว่าเวลาค่ะใครที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศเผื่อเวลาเยอะๆนะคะจะได้ไปช้อปปิ้งแบบไม่ต้องเร่งรีบค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณ King Power Downtown Complex รางน้ำมากๆเลยค่ะและอย่าลืมค่ะไม่ต้องหมวยก็พูดภาษาจีนได้วันนี้เฟนไฟกับโต๊ะจีนอราวด์เดอะเวิลด์ลาไปก่อนแล้วเซจิ้นค่ะ